ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราดบีชรีสอร์ทพัทยานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรม Easter Charity Day ครับที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราดบีชรีสอร์ทพัทยานะครับทางด้านมิสเตอร์เดวิดโนวักนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่โรงแรมได้จัดกิจกรรม Easter Charity Day เพื่อฉลองให้แก่วันที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนชีพโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติลูกค้าของทางโรงแรมพร้อมกับน้องๆจากมูลนิธิคุณพ่อเรเข้าร่วมสนุกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะมอบให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรการกุศลในเขตพื้นที่ครับเนื่องด้วยในวันอาทิตย์ของทุกปีนะคะจะถูกกำหนดให้มีการจัดงานอีสเตอร์ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระผู้เป็นเจ้าของชาวคริสต์ได้ฟื้นพระชนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแห่งความตื้นตันนะคะแล้วก็เกิดความยินดีของคริสต์ศาสนิกชนทั้งโรงแรมก็เลยมีการจัดโอกาสนี้ขึ้นนะคะร่วมกันเฉลิมฉลองยินดีจัดกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานกันในวันอีสเตอร์ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมสันทนาการมากมายอันได้แก่กิจกรรมเพ้นท์ใบหน้านะคะบ้านลมกิจกรรมถ่ายภาพมหาสนุกและกิจกรรมค้นหาไข่นะคะหาไข่ได้5ใบนะคะต่อ1คนเพื่อที่จะแลกของรางวัลตามเบอร์ในไข่นะคะที่มีมาแจกให้แก่เด็กๆก็สร้างสีสันให้กับกิจกรรมนี้เพิ่มความสนุกสนานแก่เราเด็กๆเป็นอย่างมากค่ะครับเส้นร้านก็แปลอ่ะช่วย